อย่าลืมนะคะทุกท่านตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมการนะคะเดี๋ยวเราฟังกันหมดแล้ว12ผลงานด้วยกันจะมีสิทธิ์โหวต2ครั้งนะคะ1รางวัล Best Presentation และ2รางวัลสำหรับที่น่าลงทุนมากที่สุดจาก12ผลงานนี้นะคะคุณมีสิทธิ์โหวต2ครั้งเพราะฉะนั้นนึกดูให้ดีๆนะคะว่าเราประทับใจผลงานอันไหนมากที่สุดเอาล่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ผลงานที่4กรรมวิธีการผลิตเฮมป์คอนกรีตจากแกนเฮมป์ผสมเถาถ่านหินนะคะหรือว่า Hempcrete and Hemp Concrete ใครที่มองว่าเอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ สินสิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับไม่เหมือนการสอนนะครับการสอนนี่จะสบายกว่านี้เป็นวิธีแรกที่ได้มีโอกาสมาพิชชิ่งเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพูดถึงกรรมวิธีการผลิตเฮมกรีดและก็เฮมคอนกรีตเข้าใจว่าช่วงนี้ทุกคนตามข่าวนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะรอดออกจากถ้ำตอนไหนนะครับก็มีข่าวไม่ดีนิดนึงก็คือหน่วยซิลนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะผอ.หน่วยซิลก็แสดงความเสียใจด้วยท่านแถลงมาเรียบร้อยวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีกรรมวิธีการผลิตเฮมป์กรีตและก็เฮมป์คอนกรีตนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงวัสดุก่อสร้างในอนาคตนะครับเป็นโครงการนะครับเป็นโครงการพระราชดำริของนะครับเป็นพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับท่านส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกกัญชงนะเพื่อที่จะเอาส่วนดีของกัญชงก็คือเปลือกกัญชงไปทำเป็นวัสดุถักทอคราวนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเขาเอาเปลือกไปทำเป็นวัสดุถักทอมันก็จะเหลือแกนของมันนะครับเรามาเรียนรู้ก่อนว่าไอ้ตัวกัญชงมันคืออะไรนะครับสโลแกนของเราก็คือ hemp นะครับ can build your future นะครับความแตกต่างของกัญชงถ้าเรามาดูกัญชงกับกัญชาตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสพอสมควรนะครับกัญชงนะครับถ้าเราดูลักษณะกัญชงกับกัญชาจริงๆมันเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่สับสปีชีส์มันต่างกันนะครับกัญชงนะครับหรือเรียกสั้นๆหรือเรียกว่าเฮมก็ได้นะครับอยู่ในสับสปีชีส์ซาติว่าส่วนกัญชาจะอยู่ในสับสปีชีส์อินดิก้านะครับในรายละเอียดของกัญชงกับกัญชาถ้าเรามาดูนะครับกัญชงนะครับกัญชงกับกัญชามันใกล้เคียงกันจริงๆมันก่อนหน้านั้นมันเป็นสารเสพติดนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดกัญชงจะมีลักษณะของใบมันนะครับจะมีแฉกประมาณ 7-9 แฉกส่วนกัญชาจะมีแฉกอยู่ 5-7 แฉกลักษณะมันจะเหมือนกันแทบจะแยกทางกายภาพไม่ออกนะครับลำต้นของกัญชงนะครับจะมีความสูงเรียวกว่านะครับเปลือกของมันจะลอกได้ค่อนข้างจะง่ายส่วนกัญชานะครับลักษณะมันจะเป็นพุ่มนะพุ่มเตี้ยกว่าครับสูงประมาณเม็ดกว่ากัญชงจะสูงกว่ามีตัวหนึ่งที่มันบอกถึงความเป็นสารเสพติดที่แตกต่างกันเยอะมากก็คือค่า THC กัญชาจะมีค่า THC ค่อนข้างจะสูงค่า THC ก็คือสารกระตุ้นประสาทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะครับกัญชาจะมีค่า THC ประมาณ 1-10 ก็คือประมาณ 10% นะครับส่วนกัญชงนะครับจะมีค่า THC น้อยมาก 0.3 นั่นคือความแตกต่างชัดเจนนะครับกัญชาจะกระตุ้นประสาทส่วนกัญชงจะมีค่าอีกตัวหนึ่งที่ต่ำคือค่า CBD นะครับค่า CBD จะเป็นตัวยับยั้งเพราะฉะนั้นฤทธิ์มันจะแตกต่างกันมากระหว่างกัญชากัญชงกัญชามันกระตุ้นประสาทกินแล้วบ้าทั้งวันส่วนกัญชงกินแล้วก็คือมันเป็นฤทธิ์ในการยับยั้งนะครับยับยั้งทำให้เราคลายเครียดได้เพราะฉะนั้นสารเสพติดมันจะแตกต่างกันมากนะครับในส่วนของกัญชากับกัญชงมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเราสนใจอะไรนะครับในต่างประเทศมีการวิจัยเรื่องกัญชงค่อนข้างจะมากมายนะบ้านเราก็เพิ่งเข้ามานะครับมาในบ้านเราเป็นโครงการพระราชดำริเป็นโครงการหลวงของพระราชินีนะครับทำไมเราถึงสนใจกัญชงนะครับเราพยายามที่จะผ่อนผันให้จริงๆกัญชงมันจะเป็นพืชเสพติดนะครับในตระกูลสารเสพติดในปัจจุบันก็จะมีพระราชกิจจานุเบกษาออกมาให้สามารถปลูกกัญชงได้ในพื้นที่6จังหวัดทางภาคเหนือเนื่องจากประโยชน์มันมหาศาลนะครับภายใน3ปีก็จะมีการประเมินผลว่าปลูกไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าสามารถที่จะปลูกเสรีได้ไหมในกฎหมายของกัญชงมันครอบคลุมอยู่ในบ้านเรานะครับที่ปลูกกัญชงนะครับในภาคเหนือสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงในภาคเหนือก็
นะครับสนใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์โดยโครงการหลวงนะครับของสมเด็จพระราชินีเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับก็ส่งเสริมให้ชาวเขาเขาปลูกสังเกตต้นกัญชงมันจะสูงมากประมาณ5เมตรนะครับเขาจะเอาเปลือกมันไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างคราวนี้มันเหลือแกนของมันเราก็จะเอาแกนของมันมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับเปลือกเขาเอาไปทำวัสดุถักทอเสื้อกันชงหมวกกันชงต่างๆพวกนี้เยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเหลือเปลือกของมันนะครับเราก็จะเอาเหลือลำต้นของมันเราจะเอาลำต้นของมันมาทำเป็นเวสนะครับในกรณีนี้ก็คือเราก็จะพยายามที่จะทำให้เกิดซีโร่เวสให้ได้โดยการพัฒนาเอาลำต้นของมันมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างในขั้นตอนของการพัฒนาก็คือเรามีความชำนาญทางด้านวัสดุก่อสร้างนะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนของวัสดุก่อสร้างต่างๆเอามาทำเป็นบล็อกกันชงเอามาทำเป็นผนังกันชงเอามาทำเป็นฝ้าเพดานนะครับไม้เทียมต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะพัฒนาในสเตจที่2นะครับในสเตจแรกเราพัฒนาไปแล้วเราพยายามที่จะทำให้เกิดซีโร่เวสต์นะครับส่วนในสเตจที่3จะเป็นในการพัฒนาในเชิงของในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ต้องใช้ศาสตร์นาโนเทคโนโลยีสกัดเอาทำเป็นไบโอพลาสติกสกัดเป็นในส่วนของเยื่อกระดาษนาโนเซลลูโลสในการที่จะทำเป็นเยื่อกระดาษแล้วก็สกัดเอาเป็นทำเป็นการฟิลก็ได้นะในสเตจที่3เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะพัฒนาโดยการพัฒนาตรงนี้เรามานำเสนอในที่นี้คือเราอยากเรียนเชิญนักธุรกิจทุกท่านที่สนใจนะครับจะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทร์เป็นโคพาร์ทเนอร์นะเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเรามีฐานการพัฒนาอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ทดลองงานวิจัยในเชิงตลาดเราไปออกงาน Thailand Tech Show นะเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อสักครู่ผมก็ได้รับรางวัลในส่วนของอีกผลงานหนึ่งคือคนกิจมวลเบานะที่สามารถออกสื่อเชิงพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าท่านเข้ามาโคกับเรานะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคิดว่านะครับเราก็จะพยายามที่จะเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างให้ได้เป็นนโยบายของท่านอดีตปลัดกระทรวงวิทย์ซึ่งท่านไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีท่านอาจารย์วิริพงษ์แพสุวรรณนะครับท่านให้นโยบายว่าต้องเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างเพราะฉะนั้นนะครับทีมวิจัยของเรานะครับเราก็จะพัฒนาจนเราจะพยายามจะทำเป็นบ้านอีโคเป็นบ้านมาในอนาคตนะครับโดยใช้วัสดุจากเฮมทั้งหมดในการทำเป็นวัสดุก่อสร้างทำเป็นบล็อกมวลเบาทำเป็นผนังมวลเบาทำเป็นหลังคามวลเบาและทำเป็นบ้านอีโคขึ้นมาเป็นสมาร์ทบิลดิ้งขึ้นมาจากนวัตกรรมที่เกิดในมหาวิทยาลัยนะครับ เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพัฒนากับเรานะครับเป้าหมายของเราก็คืออันนี้คือเป็นโปรดักที่เราพัฒนาอยู่แล้วนะครับเราจดยื่นจดอนุสัญญาบัตรไปแล้วนะครับเรายื่นจดอนุสัญญาบัตรไป 2-3 ตัวเราพัฒนาเป็นอิฐบล็อกเฮมคอนกรีตบล็อกเราพัฒนาเป็นเฮมกรีตนะครับอันนี้คือเรายื่นจดอนุสัญญาบัตรไปแล้วเนื่องจากความเด่นของมันก็คือความแข็งแรงนะครับ low density เป็นฉนวนอะไรได้ดีต่างๆพวกนี้นะเป็น eco friendly นะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมพัฒนากับเรามีเป้าหมายนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยนะครับความเป็นฉนวนต่างๆมันก็เป็นจุดเด่นของนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ SWOT analysis อาจจะมีปัญหาว่ามันยังปลูกไม่เยอะแต่ในอนาคตนะครับก็จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นให้เราสามารถปลูกปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็เราทำงานเพื่ออนาคตนะครับเราทำงานเพื่ออนาคตเพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยรองรับการปลูกเสรีนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะเป้าหมายของเราก็คือนะครับเราจะมุ่งไปสู่นะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราทำกันก่อนหน้านั้นเรามีเทรนนิ่งเรามีการไปออกงานต่างๆนะครับมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีศูนย์ซิงโครทรอนนะครับให้ทุนเราในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าสนใจในธุรกิจนี้ใน7นาทีมันอาจจะค่อนข้างจะกระชับอาจจะไม่ให้ได้อาจจะได้ข้อมูลไม่มากนะก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะครับเป้าหมายของเรานะครับเราก็จะพัฒนาจนกระทั่งอย่าแปลกใจนะคะทำไมเราไม่ได้ยินเสียงคุณแล้วนะคะช่วงสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์นะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเฮมพ์ครีตเฮมพ์คอนกรีตหรือว่าเฮมพ์กัญชงนี้เนี่ยนะคะทราบกันไปแล้วต่างกันกับกัญชานะคะจะมี 7-9 แฉกด้วยกันแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะเอาไปพัฒนาพืชเศรษฐกิจได้โอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเอาไปทำได้หลากหลายอย่างเลยจริงๆแล้วก็ที่ชอบที่ประทับใจเลยนะคะก็เล็งเห็นถึงเรื่องของ zero waste อีกด้วยก็คือจะใช้ทุกอนูของตัวกัญชงนี้ให้เป็นประโยชน์เลยนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกทางด้วยขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสโลแกนคือ hemp can build your future it can build a bright future อนาคตที่สดใสเลยทีเดียว